ไปดูเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นชีวิตคนเราความแน่นอนคืออะไรคะคุณสวิทย์ความไม่แน่นอนครับไม่มีอะไรแน่นอนค่ะคุณหมอหนุ่มจะเป็นอาจารย์หมออยู่แล้วหล่อเท่อายุ28ปีค่ะมีชีวิตที่ดีมาตลอดออกกำลังกายกินคลีนนอน4ทุ่มตื่น6โมงเช้าทำทุกอย่างอย่างถูกต้องค่ะแต่สุดท้ายเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายพอเจอมะเร็งนี่ตกอกตกใจกันหมดค่ะนี่คือคุณหมอที่ดิฉันพูดถึงนะคะหน้าตาหล่อน่ารักเลยค่ะแล้วก็โพสต์อยู่ในเพจของตัวเองนะคะที่ชื่อว่าสู้ดีวะอ้าวต้องสู้ค่ะคุณหมอบอกว่าผมจะเป็นอาจารย์แพทย์แล้วค่ะบรรจุได้2เดือนก็เลื่อนเป็นอาจารย์ใหญ่หมายความว่ามีชีวิตอยู่อีกไม่นานค่ะหลังจากที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายผมไอก่อนและมีเสมหะในใจไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นอะไรร้ายแรงแบบนี้ก็อายุ28เอง มีชีวิตที่ปกติมากทำตัวดีมาตลอดนิสัยก็ดีด้วยค่ะเพื่อนๆอาจารย์นี่รักกันหมดนะคะกำลังจะแต่งงานแล้วด้วยแล้วนี่คือภาพเอ็กซเรย์ที่เจอคือก้อนมะเร็งอยู่เต็มปอดเลยปอดแทบจะหมดอยู่แล้วค่ะก็เลยคิดว่าเหตุการณ์ของตัวเองจะเป็นกำลังใจและเป็นอุทาหรณ์เตือนกับคนอื่นได้กรมการแพทย์เองก็เชิญชวนทุกคนเลยนะคะดูคุณหมอท่านนี้เป็นตัวอย่างซึ่งคุณหมอท่านนี้เองท่านก็บอกว่ายินดีที่จะให้ชีวิตผมเนี่ยได้เป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้คิดค่ะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะอายุน้อยไม่มีปัจจัยเสี่ยงสุขภาพโคตรจะแข็งแรงเนี่ยคุณหมอบอกแบบนี้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะอยากให้ทุกคนเตรียมตัวค่ะผมไอเรื้อรังมาเดือนนึงคิดว่าเป็นโควิดเรื้อรังหรือว่าลองโควิดแต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ท่านก็เตือนนะคะว่ามะเร็งปอดคือมะเร็งที่พบมากที่สุดทั่วโลกค่ะแม้ว่าจะไม่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างนี้เรียกว่างงกันไปหมดนะคะหมอเองยังงงและหมอเองก็เป็นนะคะตอนนี้มะเร็งปอดระยะแรกคุณหมอพูดได้ว่ามันไม่มีอาการอะไรเลยค่ะจะดำเนินไปโน่นจนถึงระยะที่แพร่กระจายไปแล้วถึงเริ่มไออันนี้แหละน่ากลัวเพราะไอเรื้อรังมีเสมหะเป็นเลือดก็แสดงว่าเป็นระยะ4แล้วถ้าจะป้องกันทำได้อย่างเดียวค่ะคือไปคัดกรองและเอ็กซเรย์ปอดซึ่งแพงค่ะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดถ้าไม่มีอาการเอาจริงๆตรงๆนะไม่มีใครไปทำหรอกค่ะเพราะว่ามันถือว่าอันตรายหรือเปล่าก็ไม่รู้บางคนไม่อยากไปเอ็กซเรย์เยอะๆแบบนี้แล้วก็แพงด้วยนะคะแต่ทำไว้ก็ดีค่ะเพราะว่ามะเร็งปอดเราต้องคัดกรองทุกปีโดยการเอ็กซเรย์อยู่แล้วไม่ว่าจะมีหรือไม่มีปัจจัยเสี่ยงก็ตามนะคะแต่ตอนนี้คุณหมอท่านนี้ที่เราเรียนไปเนี่ยอายุ28กำลังต่อสู้กับมะเร็งปอดด้วยจิตใจเข้มแข็งค่ะและทุกคนก็ให้กำลังใจด้วยนะคะไม่น่าเชื่อค่ะมะเร็งมาพรากคนที่ดีๆไปเยอะแล้วแต่หวังว่า คุณหมอจะมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขเจ็บน้อยที่สุดสุขมากที่สุดค่ะอ้าวนะครับนั่นนะคุยคำโมงบ่ายสามโมงคุยคำโมงบ่ายสาม